วัสดีค่ะเพื่อนๆช่องมินิเมคอัพวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันที่ Emporia นะคะเขามีจัดงาน Robot Exhibition เกี่ยวกับตัวโมเดลหุ่นยนต์เนาะหลักๆก็จะเป็นพวกกันดั้มเนี่ยค่ะมีเคโรโล่ด้วยแล้วก็จะมีพวกโมเดลต่างๆของทางญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมาขายเนาะในราคาพิเศษนี่ดูสิเป็นโมเดลกล่องใหญ่ๆคือถ้ามีเพื่อนมานี่เข้าไปยืนข้างในแล้วถ่ายรูปได้เลยเราเป็นเสมือนหุ่นยนต์ในนั้นนะคะวันนี้มันนี่ก็พยายามจะเก็บภาพให้ได้มากที่สุดเนาะให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับหรือว่าแฟนพันธุ์แท้ของกันดั้มเนี่ยได้ดูกันไปแบบอิ่มๆเลยค่ะเนี่ยค่ะใครเป็นแฟนตัวไหนอะไรยังไงก็น่าจะรู้จักชื่อเนาะแต่อย่างของมันนี่เนี่ยก็แค่แบบผิวๆค่ะผิวมากด้วยก็เห็นความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็อยากจะได้อยากจะสะสมแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะตัวนี้เป็นเคโรโลน่ารักจังเลยอ่ะดูสิแบลผู้หญิงอย่างเราน่าจะชอบอะไรแบลประมาณนั้นนะคะก็จะมีกันดั้มแทบจะทุกรุ่นเลยมั้งคะเพื่อนๆชอบตัวไหนหรือว่าตัวไหนเป็นตัวหลักตัวเด่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาบอกกันได้นะเรามาเก็บบรรยากาศให้ดูดูสิแบบโมเดลเขาดูดีมากเลยอะค่ะมันก็เป็นโมเดลแท้เนาะราคาก็ค่อนข้างสูงแต่สำหรับคนที่แบบเก็บสะสมนี่ก็ยังไงก็ต้องมีให้ได้นี่เรือวันพีซคือแบบงานดีมากมากค่ะต่อไปตัวเลมอนของเราเองตัวนี้ดูสิงานดีจริงๆน่ารักแล้วก็จะมีแบบไอเทมต่างๆของนางเนาะที่นางไว้ใช้เป็นของพิเศษของนางแล้วก็จะมี Toy Story ค่ะเพิ่งเข้าลงกันมาเลย Kitty ทอง Kitty ทองเคยเห็นไหมเราไม่เคยเห็นเลยอ่ะแล้วก็โมเดลกันดั้มนี่ก็จะแบบสวยๆหุ่นยนต์ตัวดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคือเห็นแต่ละคนก็บอกเดินผ่านไปผ่านมานี่แบบอยากได้อยากได้แต่ว่าเราเองเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเนาะมาชมเอาละกันเขาก็จะจัดเป็นแบบแยกแต่ละโซนเนาะตัวไหนอยู่แก๊งไหนกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบขนาดเราไม่ใช่แฟนเป็นแท้เราเดินดูเรารู้สึกเพลินมากเลยวันนี้เป็นวันเปิดงานวันแรกนะคะคือวันที่11กรกฎาเขาจะจัดถึง21กรกฎาเพื่อนๆก็ลองมาเดินดูได้ถ่ายรูปได้เอากล้องมาด้วยเนาะคนมางานแบบเอากล้องตัวใหญ่ๆมาถ่ายแบบสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะค่ะเราก็พาเดินชมไปเรื่อยๆเนาะดูไปเรื่อยๆเลยนี่อันนี้เรารู้จักนะคะมันก็จะมีโซนวันพีซมีหลายตัวมากเลยมีทั้งแบบนามิหรือเปล่าค่ะเราก็พยายามจะเก็บทุกรายละเอียดมาให้เพื่อนๆดูเนาะคือแบบงานดีสวยๆทั้งนั้นเคยไปซื้อของที่ญี่ปุ่นนะคะงานก็คล้ายๆกันแต่คงไม่เจ๋งเลยนี่ซันจิคาดัมอันนี้เป็นตัวโปรดของเราคิวม้วนพ่อคิวม้วนจ้าคือเดินไปก็ดูไปเพลินๆนะคะถึงเป็ดของเราค่ะมังกี้ดีลูฟี่ยืนเท่ๆเลยมีโชว์อยู่แค่ตัวเดียวแล้วก็ชอปเปอร์นางน่ารักมุกชมพูเชียวค่ะมาถึงโซนอื่นกันบ้างเนาะอันนี้เขาก็จะรวมๆยำๆมาให้เราดูเนาะตัวอะไรกันบ้างก็ไม่รู้อันนี้ดราก้อนบอลค่ะค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นส่วนโซนบูธที่เขาขายสินค้าเนาะลดราคาพิเศษกันไปเลยเพื่อนๆอยากมาก็มาเดินดูเดินชมเดินเล่นได้เลยค่ะไม่เสียตังก็ได้เนาะมาที่ Emporia เลยค่ะวันนี้เขามี2งานนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกงานหนึ่ง
นี่นะคะถึง 11-21 กรกฎาคมนี้เท่านั้นมาจับมาจองของได้เลยมาถ่ายรูปเก๋ๆแค่นี้ก็คุ้มแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะไปงานเนียวไม่ใช่งาน Japan Remix ค่ะจัดตั้งแต่วันที่ 11-14 กรกฎาคมนี้เท่านั้นอันนี้เขาก็จะเป็นงานของน่าจะเป็นอีออนนะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักเนาะก็จะเป็นนี่ค่ะมารับสติกเกอร์ได้ด้วยนะก็ไปลงทะเบียนกันค่ะ11-14 กรกฎาคมนี้เท่านั้นในงานโซยีผู้หญิงน่าจะชอบนะคะเรามาเดินหาของกินขนมอร่อยอร่อยแล้วก็เพลิดเพลินตาบันเทิงลิ้นไปเลยค่ะเนี่ยค่ะคือมันเขาก็จะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะแล้วมีแบบพวกเชฟทุกคนสามารถที่จะพาลูกนะคะหรือว่าครอบครัวของคุณค่ะมาเรียนนะคะแกะสลักสบู่กันได้เลยนะคะนั่งกินตอนเที่ยงก็คงจะไม่ไหวเนาะเราซื้อกลับขึ้นไปกินที่ออฟฟิศก็ได้กับกินที่บ้านก็ได้ค่ะก็จะมีทั้งอาหารขนมเครื่องดื่มต่างก็จะมีการสอนนะคะเป็นให้ผู้หญิงแม่บ้านพ่อบ้านก็ได้เนาะมาชื่อร้านอะไรนะคะเอาไปกินได้เลยค่ะมูเก็นไดเพนท์เฮาส์นะคะก็มาพร้อมกับเมนูข้าวปั้นนะเนี่ยค่ะมีซุ้มมีโซนถ่ายรูปน่ารักน่ารักแล้วก็ไปเดินเล่นสวนลอยฟ้ากันได้ด้วยนะดูสิคะแดดแรงมากๆคือวันนี้ก็สู้ไม่ไหวเนาะรีบเดินรีบเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูโอเคเดี๋ยวแทมมี่ขออนุญาตมูฟไปกันต่ออีกสักนิดนึงนะคะค่ะวันนี้ก็พามาชมเท่านี้ละกันเนาะเพื่อนๆยังมีโอกาสมาดูได้นะคะใครที่อยากมาก็เชิญเลยค่ะที่ M Quartier ลง BTS พร้อมพงเลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ